เรื่องจริงรู้ทันโลกกับโรงพยาบาลรามคำแหงภาวะไขมันอุดตันเส้นเลือดคนไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีพฤติกรรมการบริโภคที่เสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ได้ไม่ยากครับและหากยังมีการบริโภคในรูปแบบนี้กันต่อไปโดยไม่มีการปรึกษาแพทย์อะไรจะเกิดขึ้นกับเราได้บ้างถ้าเรากินอาหารซ้ำๆนะคะประเภทกินของทอดแกงกะทิบ่อยๆนะคะปริมาณไขมันตัวร้ายก็คือ LDL เนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นอาจจะมีอาการแน่นหน้าอกบางคนเสียชีวิตไปเลยเพราะว่าช็อกเวลาเกิดไปทำงานไปยกของแล้วก็หัวใจสูบฉีดไม่ทันนะคะปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญแบ่งออกเป็น2 อย่างค่ะคือปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันรักษาได้กับป้องกันไม่ได้ที่ป้องกันรักษาไม่ได้มันก็คือ1อายุมากขึ้นนะคะ2เพศชายประวัติครอบครัวที่คนในบ้านเป็นเส้นเลือดตีบแตกเบาหวานความดันไขมันถ้ามีความดันโลหิตสูงรักษานะคะควบคุมให้ดีทานยาให้สม่ำเสมอถัดมาคือคนที่สูบบุหรี่นะคะโรคอ้วนคนที่ไม่ออกกำลังกายไม่ทานผักนะคะปัจจุบันก็คือคนที่เครียดเยอะนั่งทำงานออฟฟิศเยอะนะคะกิจกรรมก็มีแต่นั่งกับนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเริ่มมีอาการอย่างที่ว่าคือเพลียเหนื่อยง่ายน้ำหนักลดปัสสาวะบ่อยอันนี้อาจจะเป็นเบาหวานได้นะคะถ้าสมมติว่ามีอาการมึนหัวหนักหัวปวดหัวหนักท้ายทอยนะคะความดันโลหิตสูงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่จะต้องวัดดูกินของทอดแกงกะทิเยอะนะคะกินผักทุกมื้อนะคะสามารถลดอัตราของไขมันสูงได้นะคะถัดมาออกกำลังกายค่ะการออกกำลังกายเนี่ยอย่างน้อยสัปดาห์ละ3วันนะคะสม่ำเสมอนะคะสามารถลดไขมันในเลือดเท่ากับลดปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดแข็งได้สามารถลดความดันโลหิตสูงได้ด้วยถ้าออกกำลังกายให้สม่ำเสมอเรื่องจริงผ่านจอ